มาดูณจุดตรงนี้กันหน่อยครับพื้นที่ที่จะทำเป็นแลนด์มาร์คของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับผมตอนนี้ก็ถมตรงนี้นี่สูงระดับความสูงนี่น่าจะประมาณเกือบ5เมตรได้ครับผมอาจจะมากกว่านั้นนะครับทุกคนตอนนี้จุดนี้ก็มีรถแมคโครนะครับผมกำลังเคลียร์ริ่งเลยนะครับผมเพราะว่าดินนี่น่วมเลยนะครับแล้วก็สิบล้อก็ทยอยมายาวๆโอเคพอโอผมลึกมากครับผมดูจากระดับพื้นล่างแล้วนี่โอ้โหมีแต่น้ำเลยครับสละแมคโคร3คันแล้วครับผมเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เลยนะครับมาแล้วครับผมรถไถใหญ่หรือว่าเกรดเดอร์แคทเทอร์พิลาร์ 140K ไถเลยครับสิงห์ไฮเทคต้องใช้เกียร์โลครับผมถึงจะเอาอยู่ครับจับแล้วครับทุกคนเคลียร์พื้นที่ไปครับส่วนรถเกรดเดอร์ก็ไถเนาะไม่รู้ว่าจะดูคันไหนครับเยอะเหลือเกินโอ้ลำเลยThank you.
เรียกว่าทำงานแข่งกับเวลาครับถือว่า10 ล้อวิ่งได้ดีครับผมเรนเดอร์ก็ทำงานโอ้โหวิ่งเอาวิ่งเอาเลยครับลาท่านผู้ชมไปก่อนก็แล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับแล้วหรอพี่สวยสวยโอ้โหแหมแบตจะหมดแล้วครับทุกคนเอามาฝากกันตรงนี้ครับบ๊ายบาย